สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับแหมชวนคิดชวนคุยหายไปประมาณ2 วันนะครับก็ติดธุระ นะครับมีเรื่องที่ต้องเตรียมการก็ออกนอกบ้านด้วยนะครับเวลาก็จำกัดที่จริงมีประเด็นที่พี่น้องฝากให้พูดจาแล้วก็มีเนื้อเรื่องข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยอะนะครับที่ต้องพูดคุยกันโอ้นะครับพูดถึง การต่อสู้ตอนนี้นะครับเราดูแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยถ้าจะต้องตามข่าวทุกอย่างก็คงจะต้องนะครับจับประเด็นจับหลักเราให้อยู่นะครับว่าหน้าที่เราคือเตรียมตัวนะครับพร้อมสำหรับการลุกขึ้นยืนพร้อมกันแล้วก็ประกาศว่าเราไม่เอาด้วยกับสิ่งที่พวกนะครับลิเกพวกเปรตพวกมารพวกเผด็จการพวกทรราชทั้งหลายนั้นได้ทำกับพวกเราและประเทศชาตินะครับแล้วเมื่อเราเห็นตรงกันว่าเราไม่เอาแล้วเราก็มีภาพฝันชัดเจนว่าเราต้องการอะไรนะครับเมื่อนั้นเราลุกขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยผมก็หวังว่าวันที่พวกเราพร้อมที่สุดนั่นแหละครับมันจะเป็นวันที่เรานะครับล้มล้างสิ่งที่มันชั่วร้ายออกไปได้แล้วก็นะครับทำได้โดยที่นะครับไม่ได้มีการสูญเสียมากจนเกินไปหรือว่านะครับให้เสียหายน้อยที่สุดหรือไม่สูญเสียเลยยิ่งดีนะครับซึ่งหลังสุดนี่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่เราก็เชื่อนะครับเชื่อในพลังของการทำความดีตามความถูกต้องชอบธรรมว่าถ้าเรานั้นฐานะที่เป็นประชาชนนะครับยืนหยัดสู้ตามสิทธิเสรีภาพและความชอบธรรมในสายตาของนานาชาติแล้วก็มนุษย์ที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะชนะในที่สุดแล้วก็ชัยชนะนี้นะครับตัวแปรสำคัญคือความพร้อมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยความพร้อมนี่ก็เกิดจากการเข้าใจปัญหาทั้งหมดรู้ว่าใครดีใครชั่วนะครับรู้ว่าระบบกลไกที่เป็นปัญหามันคืออะไรนะครับดูว่าช้างที่เราต้องการจะล้มเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมีองค์ประกอบยังไงบ้างนะครับมันทำงานร่วมกันอย่างไรมันทำร้ายเราแล้วอย่างไรนะครับความเสียหายเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยจะสู้เขาเนี่ยนะครับช้างที่เราต้องการจะล้มนั้นนะครับมีจุดที่เราจะต้องทำกี่ที่บ้างแล้วเรามดแต่ละตัวมันเล็กมันน้อยเนี่ยก็ต้องรู้ว่าต้องช่วยกันทำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะทำให้พี่น้องนะครับก็คือการให้ความรู้ครับแล้วก็ให้พี่น้องได้ช่วยกันเอาความรู้นี้ไปกระจายการสานเครือข่ายกับพี่น้องในทุกจุดที่สามารถจะทำได้นะครับเราจะสงวนแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วก็ทำงานด้วยกันในส่วนของขบวนนำนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเสร็จธุระสำคัญแล้วเนี่ยกลางเดือนธันวาคมผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเกี่ยวกับการทำงานของราษฎรเสรีไทยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับพี่น้องอยู่บ้างนะครับก็มีพี่น้องที่บอกว่านะครับให้ความไว้วางใจว่าด็อกเตอร์ก็ช่วยหน่อยในช่วงนี้เป็นการจุดประกายนะครับก็ได้รับปากพี่น้องไปแล้วก็คงจะต้องทำงานนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะรอฟังแล้วก็ติดตามแล้วก็ถ้าเชื่อมั่นเชื่อถือและศรัทธานะครับก็ขอให้มาร่วมในเส้นทางที่จะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองตรงนี้ด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอนั้นจะให้ไม่ยาวเกินไปเป็นเรื่องของโครงสร้างซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยผมใช้คำว่า Royal Networks นะครับก็คือเครือข่ายพระราชาเนี่ยนะครับว่าที่นะเมื่อก่อนเนี่ยผมพูดกับพี่น้องคือเครือข่ายเสนาอำมาตย์กษัตริย์เมื่อก่อนนะครับเสนาก็คือทหารอำมาตย์เนี่ยก็คือไอ้พวกที่ทำมาค้าขายพวกที่ใช้อำนาจแทนกษัตริย์นะครับพวกที่เก็บภาษีนะพวกที่ไปเป็นตัวแทนกษัตริย์ในการนะครับเรียกว่าทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆแม้กระทั่งเรื่องในวังเรื่องนอกวังนะครับก็เป็นเรียกว่าทหารกับพลเรือนนะครับทหารก็เรียกเสนาอำมาตย์ก็เรียกว่าพลเรือนนะครับซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้รับใช้เจ้าแล้วก็มีผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับบางยุคนั้นนะครับเสนาซึ่งเป็นทหารก็ใหญ่กว่าก็ล้มกษัตริย์องค์ถัดไปนะครับนะเหมือนกับที่นะครับพระเจ้าตากสินถูกกระทำโดยนะไอทองด้วงนะครับซึ่งเป็นตั้งตนขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นรัชกาลที่1แล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อซะเลิศหรูว่าพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับก็เป็นอย่างนั้นบางช่วงก็นะครับกลายเป็นว่าฝั่งอำมาตย์นะครับซึ่งก็คือพวกที่เป็นข้าราชพลเรือนนะครับทั้งนักธุรกิจทั้งพวกที่เป็นข้าราชการระดับที่ถ้าเป็นหนังจีนนะครับพี่น้องคงเห็นนะไอ้พวกตอนอันทะนะครับตอนอวัยวะเพศกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่
นะครับเข้านอกออกในแล้วก็ทํามาหากินรับผลประโยชน์มีสิทธิ์เข้าไปแพททูนแล้วพวกนี้ทั้งหมดที่กล่าวมานี่ก็เป็นเครือข่ายซึ่งก็คือเหยียบย่ําประชาชนเป็นทาสเป็นไพร่นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์มาตลอดแต่ในเมื่อสังคมเปลี่ยนไปประชาชนไม่ยอมนะครับพวกนี้ก็ต้องรวมเนื้อรวมตัวกันเพื่อจะปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเติบโตเพื่อที่ตัวเองนั้นนะครับจะได้ทํามาหากินแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยบนผลประโยชน์อันมหาศาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจและย้ําให้พี่น้องได้เห็นว่าวันนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับอีกกลุ่มอภิสิทธิ์ชนนะครับคนที่มันได้เปรียบโดยการยึดโยงกับอํานาจของกษัตริย์นะครับแล้วตัวอย่างหนึ่งที่เราจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของทุนกินรวบนะครับไอ้พวกที่ร่ํารวยทั้งหลายเป็นคนส่วนน้อยนะครับที่รวยกระจุกแต่สร้างความจนกระจายให้กับพี่น้องนะครับว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนั่นแหละครับหัวข้อนะครับซาตานคู่บัลลังก์จักรีตอนปลายนะครับโอ้วันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับประเทศไทยวันที่3ธันวาคมแล้วนะครับแหมช่วงนี้พี่น้องคงสังเกตนะครับผมไม่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ นะครับบอกชัดๆเลยว่าไม่เอาด้วยนะครับใครจะบังคับให้ใส่สีเหลืองเราไม่ยอมเด็ดขาดนะครับก็ซาตานนะครับก็แหมเราใช้คำนี้ก็คือนะครับเป็นลักษณะนะก็คือตัวร้ายอะครับตัวชั่วตัวร้ายมันก็ต้องเอามานะครับมาพูดนะไม่อยากจะมีอคติมากมายแต่ว่าเราก็จำเป็นจะต้องบอกว่าฝ่ายไหนฝ่ายดีฝ่ายร้ายนะครับก็คือคนที่กินรวบคนที่สร้างอำนาจบารมีนะครับแล้วก็นะล้มอำนาจของประชาชนเสร็จแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากมายแล้วเมื่อมีประโยชน์แล้วก็พยายามจะครอบงําโครงสร้างนะครับทุกอย่างด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมนะครับโยงกับอํานาจกษัตริย์เสร็จแล้วก็นะครับรักษาอํานาจของตัวเองเอาไว้ให้ได้เบ็ดเสร็จถ้าใครลุกขึ้นมาฝืนมาสู้นะครับเขาก็จะไม่รีรอที่จะช่วยกันรวมหัวกันทําลายแม้ในนี้มีตระกูลจิราธิวัฒน์นี่ตลกมากนะครับจิราธิวัฒน์นี่อยู่อันดับ3เมื่อ 2-3 ปีก่อนมั้งครับเนี่ยนะครับแล้วขึ้นมาแล้ววันนี้กระโดดขึ้นมาอันดับหนึ่งอันนี้น่าจับตานะครับเป็นการไอ้พวกโรงแรมเข้าใจว่าเป็นพวกเซ็นทรัลนะฮะเนี่ยโอ้แต่ว่าเขามาเล่นทางอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ค้าปลีกเดี๋ยวต้องให้คุณอาคมนะครับท่านได้พูดเรื่องที่และที่มาที่ไปของเหล่านี้นะครับเจียววรนเจียววรนนท์นะครับนี่เจ้าสัวที่เราจะพูดถึงวันนี้ครับ CP แล้วที่คุณอาคมได้พูดไปแล้วเจริญสิริวัฒนภักดีนะครับสิรินะครับวัฒนะนะครับสิริก็เป็นเรื่องของเจ้านะครับสิริกิจครับวัฒนะก็คือมาจากเจ้าวัฒนาสว่างวัฒนานะครับสายนู้นแล้วก็พักดีนะก็บอกตรงๆว่าทุนเจ้านั้นมันไหลมาอยู่กับคนกลุ่มบริษัทเหล่านี้นั่นหนึ่งหรือไม่ก็คือบริษัทเหล่านี้ดังแล้วเจ้าก็หาทางลงทุนเพื่อที่จะได้นะกินรวบร่วมกันแล้วเจ้าพวกนี้ก็คือแต่ละปีเอาเงินไปถวายกันเนี่ยนะเป็นหลายพันล้านนะครับก็แล้ววิธีหากินมันก็ต้องได้จากการมีเจ้าอยู่แม่ทักษิณชินวัตรนะครับติด1ใน10ซะด้วยนะครับแต่ว่านะครับทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินนะครับ 53,781 เทียบกับนะครับ 400,000 กว่าของอันดับ1แต่ว่าพุ่งพรวดอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ CP ที่เราจะดูวันนี้อยู่อันดับอยู่อันดับ2นะครับ 374,000 ทักษิณนี่คือ 50,000 นะครับพวกนั้นเนี่ย 370,000 นะครับอันดับ2ที่เราจะดูวันนี้นะครับก็5 7 35 7เท่าครับส่วนอันดับ1 2 3เนี่ยนะครับอย่างน้อย7เท่า8เท่านะครับนะครับก็ต้องถือว่าแต่ว่าก็ติดอยู่ลมบนอยู่ข้างบนนะครับขนาดว่าอยู่ต่างประเทศนอกนั้นก็มีนี่นะครับเจริญสิริวัฒนภักดีอันดับ4นี่อยู่วิทยานะครับอันดับ5นี่รัตนรักษ์นะครับอันดับ6นี่ชัยวันนะครับอันดับ7พี่รมภักดีนะไอเบียสิงห์เบียช้างนะครับอ้าวเบียสิงห์นะครับแล้วก็อันดับ8นี่นี่ของบุญรอดนะครับข้างบนนี่ก็นี่มันก็อย่างว่านะพ่อลูกกันนะครับคงใกล้ๆกันพวกนี้นะครับมันมีอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พ่อลูกกันมันมีตระกูลเนี้ยที่มีกิจการนะครับขยายแตกหน่อกันไปพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าของบุญรอดนะครับก็หากินอยู่กับสัมปทานผูกขาดเรื่องน้ําเมาเนี่ยมานานนะครับมีอะไรเนี่ยมีโอ้ปราสาททองโอภาโอสถนะครับทางด้านโรงพยาบาลแล้วก็สายการบินวิชัยมาลีนนนะครับนี่ถ้าไล่มาทั้งหมดนี้ก็เป็นเครือข่ายที่ทำมาหากินกับเจ้าทั้งนั้นครับนะครับหรือว่าเจ้าอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าถ้าเจ้าเห็นว่าพวกนี้
มันทํางานเก่งก็ต้องขอได้อยู่ในหุ้นด้วยนะครับนี่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเอาไปเอามาแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับมันหากินด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งอยู่ในระบอบที่เป็นเผด็จการเท่าไหร่นี่ก็ยิ่งสามารถจะสร้างนโยบายนะครับรวบนั่นรวบนี่ให้มาเป็นของตัวเองนะครับถ้าโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เขาก็ครอบงําได้ยากเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่านี่เป็นซาตานคู่บัลลังก์จักรีตอนปลายนะครับแต่เป็นใครนั้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องนะครับให้ความเป็นธรรมก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับวันนี้เราจะเจาะที่ CP นะครับ CP นี่จริงๆแล้วเนี่ยจะไปว่าเขาแบบนะครับเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถามว่าที่มาที่ไปเขาเนี่ยมันนะครับมันมีลักษณะที่นะผิดกฎหมายเลยหรือนะทั้งหมดเลยหรือไม่ใช่นะครับเขาก็ตั้งมาเป็นบริษัทในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายเขายิ่งใหญ่เลยเขาบอกจะเป็น Kitchen of the Worldนะครับทุ่มเทและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารครบวงจรเนี่ยครับมากินรวบอยู่ตรงนี้ครับเขาจะคุมทุกวงจรคุมราคาได้คุมต้นทุนการผลิตได้นะครับแล้วก็จะไม่มีใครมาแข่งเขาได้นะครับเพราะว่าคนออกนโยบายคนกำหนดนโยบายก็อาศัยอำนาจของเจ้าช่วยนะครับแล้ววันนี้ก็ครอบคลุมไปทุกที่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะ ครับทรัพย์สินรวมเนี่ย 365,000 ล้านบาทเฉพาะของ CP นะรายได้จากการขายเนี่ยนะครับเฉพาะทรัพย์สิน 365,000 นะครับล้านนะครับล้านบาทนะครับแล้วก็รายได้จากการขายเนี่ยแต่ละปีกันมั้งครับนะครับนะเนี่ยถึงวันที่31ธันวาคมเมื่อปี56นะครับงบเนี่ย 389,251 ล้านนะถือว่ามหาศาลนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับกำไรสุทธิ 7,000 กว่าล้านอันนี้คือตัวเลขที่เขานะเอาไปปันผลให้กับนะคนที่ถือหุ้นแล้วการจะเป็นธุรกิจนะ Kitchen of the World เนี่ยเป็นครัวโลกเนี่ยก็เขาต้องทำอย่างครบวงจรนะครับที่จริงก็มีวิดีโอ YouTube ของเขาอยู่นะครับพี่น้องว่างๆก็ไปดูนะครับแล้วก็เห็นว่าทางนะครับขบวนประชาชนนี่แหละเขาก็มีการให้นะครับทำให้พี่น้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ที่เราโดนกินรวบโดนขูดรีดไปเนี่ยนะครับราคาทุกอย่างเขากำหนดเองหมดนะครับผลผลิตหลายอย่างที่เราเคยทำได้วันนี้ก็ต้องแม้กระทั่งผลผลิตเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยก็ต้องไปซื้อพันธุ์ของเขาซื้อปุ๋ยเขาอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับเวลาไปขายเขากําหนดราคาอีกอะไรอีกนะครับแล้วก็เวลาจะซื้อกลายเป็นว่าก็ต้องไปซื้อของเขาอีกนะครับไปดูหน้าตาของเว็บไซต์ของเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยพี่น้องมันดูพี่น้องดูกันแล้วกันครับนี่เขาเป็นเรื่องตลาดหุ้นเขาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับดึงดูดคนเข้ามานะครับเขาบอกว่าบริษัทนี้ขนาดใหญ่และก็ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกนะครับอันดับที่ 1,414 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลกนะครับ 1,414 นะครับถ้าเทียบทั่วโลกแล้วจาก 2,000 เอามา 2,000 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ยังติดอยู่อันดับเรียกว่านะครับถือว่าเกือบจะกลางๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จาก Forbes นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับนะForbes Global 2000ประจำปีเมื่อปีนี้เองครับได้อันดับนำของโลกเลยแต่ดูนะครับพี่น้องนี่ก็คือบอกชนชั้นได้ชัดเจนว่าไม่ได้ทำเพื่อลูกชาวบ้านหลานชาวนาหรืออนาคตของคนยากคนจนนะครับเป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุเงินทองนะครับแล้วก็ธุรกิจระดับสูงนะครับดูการแต่งตัวไม่ได้บ่งบอกสัญลักษณ์ใดๆที่บอกว่าทำเพื่อประชาชนเลยนะครับการลงทุนเนี่ยโอ้นี่บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับใช้คําว่าเครือเนี่ยมีหุ้นลงทุนเนี่ยถึงโอ้โหเนี่ยพี่น้องเยอะมหาศาลนะครับแม้ตัวเลขมันไม่มีไอ้คอมม่าตรงนี้นะผมไม่แน่ใจมันหมายถึงอะไรนะครับเนี่ยขาดไปเนี่ยเลขหมื่นอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขมันดูประหลาดนะครับใครเป็นอยู่ในตลาดหุ้นแล้วเข้าใจตัวเลขเหล่านี้เนี่ยช่วยบอกด้วยแล้วกันแต่ว่าตัวเลขมันเนี่ยถ้าว่าไปแล้ว5ตัวนะครับก็ควรจะต้องมาอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ที่แมล้านมาตัวนี้มันไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าใช่เป็นล้านที่ต้องตัดเอาเลข5ไปตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น1,2,3,1,2,3ก็190,000ล้านนะครับประมาณ190,000ล้านล้านแสนเก้าหมื่นล้านล้านเสียต้องเป็นตรงนั้นนะครับแสนกว่าล้านก็ในบริษัทเดียวนะครับลงทุนโอ้ยมหาศาลเลยเกินแล้วในเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยใครเป็นเจ้าของหุ้นเท่าไหร่พี่น้องไปดูนะแล้วอันนี้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งอย่างเดียวเนี่ยก็
นะครับถือหุ้นนี่เรียกว่า2บริษัทนี่กองถือหุ้นน่าจะเกินครึ่งแล้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วไทย NDVR ไปไล่ดูนะครับพี่น้องนะครับกลิ่นมันเนี่ยผมเข้าใจว่าค่อนข้างจะชัดเจนเหลือเกินแล้ววันนี้มีข้อสงสัยว่าคนจีนนั้นจะเข้ามาครอบงำประเทศไทยผ่านทางนะครับผ่านทางนี่แหละบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้แหละนะครับเจ้าก็พร้อมที่จะมาหากินร่วมกับเศรษฐีระดับใหญ่ๆพวกนี้นะพี่น้องชื่อตรงนี้เนี่ยผมฝากให้พี่น้องไปดูนะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาดูซิว่าไอ้กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มไหนกันแน่นะครับมาจากประเทศไหนแน่นะครับเมื่อเข้าตลาดหุ้นนะครับเนี่ยมันก็ยังว่านะครับไม่ได้แปลว่าสู่สาธารณะแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องถูกต้องชอบธรรมเดี๋ยวผมจะอ่านบทความที่มีนะครับคุณจอห์นลีนะครับได้สรุปออกมาว่ามันชั่วร้ายยังไงเนี่ยดูอย่างนี้เขาก็ถูกทำถูกต้องตามตัวบทกฎหมายเข้าตลาดหุ้นระดมทุนมีบริษัทลงทุนร่วมนี่นะนะครับแล้วแบรนด์เขานี่โอ้โหขยายเยอะนะครับ CP Freshmart BKP นะครับนี่อะไรเนี่ยเจอร์ไฮนะครับโอ้ยนี่มี5ดาวด้วยเมจินะครับนี่ก็ต้องไปดูว่านะครับสินค้าเขามีอะไรบ้างแต่ว่าคนที่วิเคราะห์สั้นๆง่ายๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลุ่มของคุณจอห์นลีเนี่ยผมจะอ่านให้พี่น้องได้นะได้รับฟังนะครับเดี๋ยวนะบทความเดี๋ยวจะมานะครับแป๊บหนึ่งนี่คุณจอห์นลีเนี่ยนะครับได้ช่วยนะครับขยายความให้ตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโอ้นี่เราอ่านไปพร้อมๆกันนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวนะครับคุณจอห์นลีบอกงี้ครับคนนี้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจริงๆทุกฝีก้าวนะครับไปดูกันหน่อยนะครับดูสิเขาว่ายังไงเขาบอกคนไทยจะไม่จนได้อย่างไรในเมื่อค่าแรงถูกค่าอาหารแพงทั้งไก่หมูเนื้อไข่ถูกผูกขาดอยู่ในกำมือบริษัท CP ทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทำไม CP จึงผูกขาดได้ทั้งหมดถึงขนาดมีรัฐออกกฎหมายคุ้มครองให้ด้วยจึงไม่มีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาแข่งขันได้คำตอบก็คือ CP เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือข่ายราชสำนักเช่นธนาคารน้ำเมาสิ่งก่อสร้างสื่อโฆษณาและประกันภัยที่ส่งสวยให้วังเป็นประจำดังจะเห็นได้จากข่าว2ทุ่มที่เข้าเฝ้าถวายเงินทั้งนี้ก็เพื่อจะแลกกับสิทธิพิเศษในการผูกขาดผลประโยชน์โดยปิดประตูขูดรีดประชาชนห้ามทุนใหม่ทั้งในและนอกประเทศเข้าแข่งขันกลุ่มทุนเหล่านี้เรียกว่ากลุ่มทุนขุนนางจะเห็นได้ว่ากลุ่มทุนเหล่านี้นะครับเช่นเบียร์สิงช้างแบงค์และ CP พวกนี้อยู่อันดับต้นของประเทศหมดเป็นเศรษฐีอันดับ10นะ1ใน10หมดนะครับพวกนี้จะเสนอหน้าออกสตางค์ให้ม็อบก่อจราจลและเอาเงินให้ทหารใช้ยึดอำนาจทุกครั้งเมื่อเป็นพระราชประสงค์และเงินนั้นก็จะเรียกกลับมาจากมามากขึ้นนะครับจากสิทธิพิเศษในการขูดรีดประชาชนนะครับด้วยโครงสร้างเช่นนี้คนไทยจึงยากจนต่อเนื่องยาวนานยากจะแก้ไขและนี่คือวงจรอุบาทของจริงหรือทุนสามานของจริงใครตาสว่างพูดความจริงก็เจอ112ใครหารจะไปแก้ก็จะกลายเป็นกบฏภายในราชอาณาจักรขึ้นศาลทหารนะครับนายทหารได้ประโยชน์ก็คุ้มครองนะครับนายทหารชั้นผู้น้อยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือพ่อแม่ก็ยากจนกันต่อไปตาสว่างเถิดทุนสามานของจริงที่ผูกขาดตั้งแต่หัวจดตีนคือทุนเจ้าบวกพ่อค้าสารเลวและทหารพระราชาหรือเรียกกันว่าทุนขุนนางเป็นวงจรอุบาทตัวจริงที่เป็นระบบกดทับให้ประชาชนยากจนยาวนานวันนี้นายธนินยังประกาศผูกขาดหน้าตาเฉยนะครับโดยรวบซื้อเทสโก้ในไทยอีก 300,000 ล้านบาทเท่ากับว่าได้คุมการเกษตรทั้งข้าวหมูไก่กุ้งอาหารสัตว์ปุ๋ยพืชพลังงานคุมเทคโนโลยีสื่อสารทั้งโทรบ้านโทรมือถืออินเทอร์เน็ตทั้งหมดยิ่งกว่าทักษิณเป็นพันเท่ากลับไม่มีใครว่าก็เพราะมีร่มราชสำนักบังแดดให้ดูคลิปบางส่วนของการผูกขาดสร้างอาหารคุณภาพต่ำไม่มีใครสามารถมาแข่งขันคุณภาพใหม่ที่ดีกว่าได้ CP ทำเนียนจริงๆตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฮ่า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 แล้วไอ้ตัวนี้ลิงก์ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปที่เขานำเสนอกันว่าตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับวิถีชีวิตเราทุกอย่างเลยนะครับก็เรียกว่าต้องไปอุดหนุนทุนเหล่านี้แล้วก็ใครจะไปแข่งอะไรไม่ได้ราคาเขากำหนดเองคุณภาพต่างๆเขาจัดการเองนะครับนี่แหละทุนผูกขาดนะครับทุนสามานตัวจริงเสียงจริงในพระบรมมราชูปถัมภ์ครับ
ก็หวังเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับพี่น้องส่งต่อไปให้พี่น้องเราด้วยนะครับอันนี้เป็นการนําเสนอแบบสั้นๆนะครับเป็นเรียกว่าชวนคิดชวนคุยช่วงนี้ผมจะต้องจํากัดนะครับเวลาในการนําเสนอให้สั้นลงหน่อยเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องทําหลายเรื่องนะครับสําหรับงานใหญ่ๆที่จะต้องเร่งทํากันนะครับในปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้านะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับพี่น้องครับ20 นาทีพอดีนะครับสวัสดีครับ